อมชนกันสวมแหวนขอแฟนสาวนอกวงการแต่งงานในวันเกิดตัวเองค่ะก่อนอื่นขอแสดงความยินดีเลยนะคะกับหนุ่มอะตอมชนกันค่ะค่ำคืนที่ผ่านมา15ธันวาคมประกาศข่าวดีสละโสดกันอีกคู่ค่ะสวมแหวนแฟนสาวนอกวงการขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยถือโอกาสในวันคล้ายวันเกิดตัวเองนะคะหลังจากคบหากันมาถึง4ปีค่ะคุณอะตอมออกมาเผยเรื่องราวโมเมนต์ความน่ารักผ่านอินสตาแกรมพร้อมข้อความสั้นๆว่าติดจองแน่นอนว่าหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปแฟนคลับเองเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายค่ะขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ